แม่ค้าร้านน้ำสุดเรียบง่ายแท้จริงคือเศรษฐีเจ้าของตึกร้านไม่ได้ขายจริงจังหวังเงินเพียงแค่หาอะไรทำแก้เบื่อช่วงชีวิตวัยเกษียณเท่านั้นยิ่งกว่าละครคุณธรรมเลยนะคะเมื่อชาวเน็ตพบว่าคุณป้าร้านขายน้ำที่มีรูปลักษณ์สุดเรียบง่ายจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2022ค่ะเล่ถิงฮองวังแม่ค้าขายน้ำชาวัย60ปีจากฮานอยของเวียดนามได้สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะเมื่อมีการเปิดเผยภาพขณะที่เธอขายชาอยู่ใต้ถุนอาคารหลังใหญ่มีรถหรูจอดอยู่ด้านหลังแม้เธอจะบอกว่ารถหรูไม่ได้เป็นของครอบครัวแต่ก็อดทำให้ผู้คนตะลึงไม่ได้เลยค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวได้ลงไปสัมภาษณ์กับนางวันพบว่าเธอยังคงขายน้ำโดยมีอุปกรณ์เรียบง่ายเช่นเคยค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอลงทุนเพิ่มก็คือตู้เย็นสำหรับขายน้ำอัดลมบรรจุขวดซึ่งเธอยังคงยิ้มแย้มและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนางวันให้สัมภาษณ์นะคะว่าในอดีตเธอและสามีทำงานเป็นช่างก่อสร้างหลังจากเธอเก็บเงินได้สักพักก็ตัดสินใจซื้ออาคารหลังนี้เมื่อปี1989ค่ะในเวลานั้นมันถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อใช้เป็นห้องเช่านะคะเธอจึงใช้พื้นที่เล็กๆที่ชั้น1เริ่มธุรกิจขายน้ำชาค่ะซึ่งเมื่อนางวันและสามีมีอายุมากขึ้นก็ได้หยุดทำงานลูกๆได้ช่วยส่งเงินให้ครอบครัวเพื่อขยายปรับปรุงตึกให้ดูหรูหราและกว้างขวางดังที่เห็นในปัจจุบันซึ่งหลังจากเรื่องราวของเธอกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลนะคะก็มีหลายคนแวะเวียนมาที่ร้านเพื่อดื่มน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นและวิจารณ์เธอค่ะนางวันกล่าวเสริมนะคะว่าการเปิดร้านขายน้ำชาเป็นเพียงเพื่อความสนุกไม่ได้หาเลี้ยงชีพในทุกๆวันเธอจะตื่นแต่เช้าเพื่อเปิดร้านและปิดร้านในเวลา2 ทุ่มและถึงแม้ลูกๆจะมีหน้าที่การงานและมีฐานะทางการเงินที่ดีแต่ลูกๆของเธอก็ยังคงสนับสนุนในสิ่งที่เธอทำอยู่เสมอค่ะเธอบอกนะคะว่าฉันไม่ได้ขายชาเพื่อหาเลี้ยงชีพเพราะฉันไม่มีเงินบำนาญดังนั้นการขายชาก็เหมือนกับการหาเงินใช้ตอนเกษียณลูกๆไม่ได้ขัดขวางการขายถ้าฉันชอบพวกเขาก็สนับสนุนการเปิดร้านน้ำในวัยนี้ทำเพียงเพื่อความสนุกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเอาเงินหรือจริงจังอะไรฉันไม่ได้สนใจจำนวนลูกค้าว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและฉันก็ยังคงขายต่อไปจนกว่าจะไม่มีแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ